ว่าถ้ามีพื้นฐานในการเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะทำโจทย์แม้กระทั่งข้อสอบเก่าเนี่ยโดยที่เราไม่มีปัญหาอุปสรรคคนใหญ่เนี่ยที่เจอนะครับทำข้อสอบแบบไม่มีพื้นฐานเลยก็จะเกิดการเดาซึ่งจริงๆแล้ววิชาฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นวิชาว่าด้วยเหตุและผลการทำโจทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการเรียนตีโจทย์ไม่ออกเลยอ่านแล้วอ่านไม่เข้าใจโจทย์ว่าโจทย์ถามอะไรอันนั้นไม่ใช่ว่าเขาอ่านโจทย์ไม่ออกนะครับเพียงแต่ว่าเขาอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราเนื่องจากพื้นฐานความคิดต่างๆเขาอาจจะมีน้อยจะมีปัญหาในการวิเคราะห์โจทย์อาจารย์เองเนี่ยก็รู้ปัญหาเหล่าๆนี้ก็เลยทำให้เวลาสอนเนี่ยก็จะสอนตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานก่อนนะหลังจากนั้นเราถึงจะต้องกำหนดโจทย์ขึ้นมาเพื่อจะให้เด็กเข้าใจกระบวนการเรียนรู้มันว่ามันเกิดจากอะไรการฝึกโจทย์เนี่ยนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำโจทย์ในระดับแข่งขันได้มากกว่านอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราทำโจทย์เนี่ยเราจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าหนูไม่รู้ว่าจะเอาสูตรอะไรมาแทนก็เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลในคำถามที่เขาให้มาได้อันนี้คือปัญหาที่เราเจออาจารย์ก็จะมีพวกโจทย์แข่งขันข้อสอบเก่าๆที่เราสามารถที่จะวางเป็นแนวทางให้น้องๆเนี่ยใช้โจทย์ของอาจารย์เนี่ยในการแข่งขันเพื่อสอบในระดับแข่งขันได้ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความหลากหลายหมวดหมู่ของวิชาเนี่ยออกเป็นหลายๆส่วนนะฮะแต่ต้องเรียนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีกำหนดหลักสูตรเองเนี่ยของโรงเรียนนึงเนี่ยกับโรงเรียนจะต่างกันมากโดยเฉพาะโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยก็จะมีหลักสูตรของเขาเองเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะกำหนดคนออกหลักสูตรเนี่ยก็เป็นคนกำหนดการสอนด้วยก็จำเรียนไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปอาจารย์เองก็จะมีหลักสูตรทั้งของโรงเรียนเตรียมอุดมแล้วก็หลักสูตรของกระทรวงด้วยแต่สุดท้ายต้องจบที่เดียวกันก็คือต้องเรียนให้ครบแต่ความเข้มข้นของเรียนเตรียมเนี่ยจะมากกว่าเยอะเนื่องจากว่าคนกำหนดหลักสูตรเนี่ยต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนเพื่อเอาไปใช้สอบแข่งขันในอนาคตได้การทำโจทย์เนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอยู่แล้วตอนสอนเนี่ยหรือว่าขั้นตอนการเรียนเนี่ยมันจะสำคัญตรงที่ว่าเด็กจะต้องมีพื้นฐานทำโจทย์ก่อนนะพวกกฎต่างๆทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์ทางฟิสิกส์มันต้องมีข้อสอบปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นการสอบเพื่อวัดพื้นฐานของแนวคิดมากกว่าที่จะทำโจทย์ยากๆการทำโจทย์เป็นส่วนหนึ่งนะของการเรียนโดยเฉพาะเด็กม.3ขึ้นม.4เนี่ยบางคนไม่สามารถปรับตัวสวิตช์จากม.ต้องเป็นม.ปลายแต่ว่าการเรียนม.ปลายเนี่ยโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่ต้องการความเข้าใจจริงๆแล้วโจทย์มันจะยากกว่าม.ต้นเยอะบางเรียนเช่นเรียนเตรียมเนี่ยจะต้องมีการเสริมวิชาพวกแคลคูลัสใช้สำหรับการเรียนในฟิสิกส์แบบมหาวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมก็เอามาสอนในระดับม.ปลายแก้ปัญหาโจทย์บางอย่างที่มันยากๆได้เด็กจะต้องทำโจทย์ให้มากกว่าเดิมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟิสิกส์แบบแอดวานซ์ละคนเรียนจะเกิดปัญหาเวลาเรียนว่าเอ๊ะทำไมเรียนไม่เข้าใจปัญหาของคณิตศาสตร์ด้วยสำหรับแคลคูลัสกับปัญหาของฟิสิกส์ที่มันยากขึ้นบางคนก็จะท้อตรงนี้เลยไม่ประสบการณ์ความสำเร็จในการเรียนการสอนการเรียนได้ถ้าใครไม่เคยแข่งขันมาแบบ IJSO เนี่ยพบกับปัญหานี้เยอะเลยจะมีความท้อละปัญหาที่เรียนยากมันถูกกำหนดด้วยหลักสูตรของโรงเรียนเองถ้าไปดูในแบบเรียนหรือตำราเรียนทั่วไปมันจะไม่มีในส่วนนี้แล้วก็โจทย์ของเขาจะเป็นระดับข้อสอบแข่งขันนั้นเลยเด็กบางคนไม่เคยเจอไม่รู้เลยเหมือนกับไม่สามารถแก้ปัญหาโจทย์ได้เลยเขายังไม่เข้าใจโจทย์เลยว่าโจทย์มันให้อะไรมามันเป็นโจทย์แข่งขันซะส่วนใหญ่ในเฉพาะแบบฝึกหัดนะตัวข้อสอบเนี่ยเวลาทำจริงมันจะยากกว่าแบบฝึกหัดด้วยจะตกเกินครึ่งด้วยอันนี้คือบอกข้อมูลพื้นฐานไว้ก่อนไม่ได้ขู่นะแต่ว่าบอกข้อมูลพื้นฐานมันว่ามันเป็นงั้นจริงๆเราจะต้องแก้ปัญหาโดยการมาเรียนเสริมในแบบเรียนกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้มีเรียนในหลักสูตรตรงนี้ในโรงเรียนกวดวิชาบางที่มันอาจจะมีหลักสูตรของเราเนี่ยมันเป็นหลักสูตรของเตรียมจริงๆมีการเสริมพื้นฐานแคลคูลัสก่อนที่จะเรียนด้วยสำหรับออนไลน์เนี่ยอาจารย์จะมีสอนตั้งแต่พื้นฐานแคลคูลัสเลยเป็นหัวข้อต่างหากเลยที่อาจารย์มีคลิปวิดีโอประมาณรู้สึกประมาณ10 กว่าชั่วโมงให้หนูได้เรียนวิชาแคลคูลัสก่อนที่จะมาเรียนเป็นพื้นฐานฟิสิกส์แล้วหนูจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากเหมือนกับที่คนเขาล่ำลือกันแต่เด็กที่ไม่เคยผ่านมาล่ะทำยังไงอันนี้แหละอาจารย์เองก็จะมีข้อมูลให้แล้วก็มีแนวทางที่มันตรงกับโรงเรียนเตรียมจริงๆไม่ใช่ว่าเอาหลักสูตรของเรียนกระทรวงมาใส่โรงเรียนเตรียมไม่ใช่นะฮะการอัดเทปใหม่แล้วก็มีการทำคลิปวิดีโอใหม่ถ้าหนูได้เรียนหนูจะรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คือมันเข้มข้นมากนะมีโจ
จทย์แบบหัดของห้องเรียนที่เฉลยเป็นวิดีโอประมาณ 80% คืออัดคลิปวิดีโอให้หนูได้เรียนรู้มันนะการสอบเนี่ยเราต้องใช้ความรู้จักตัวเองแต่อาจารย์มีคลิปให้หนูแบบสามารถที่จะเข้าใจโจทย์ของเรียนได้ใกล้ๆสอบอาจจะมีติวสอบไอ้ตรงเนี้ยหนูจะได้ลดการอ่านได้มากเลยเนื้อหาชั่วโมงสอนก่อนนะครับมีเฉลยแบบฝึกหัดของอาจารย์เองที่เป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับโจทย์เนี่ยนะอาจารย์บอกได้เลยครับของอาจารย์เนี่ยจะมีทั้งข้อสอบแข่งขันสวน.สสบท.แล้วก็ IJSO เนื้อหาจะเข้มมากสำหรับแบบฝึกหัดสูตรของฟิสิกส์มัธยมต้นเนี่ยก็จะมีเรื่องแต่เรื่องกลศาสตร์เรื่องการเคลื่อนที่ที่แบบเส้นตรงโปรเจกไทล์วงกลมกดแรงและการเคลื่อนที่ของกฎของนิวตันงานและพลังงานแรงที่มันทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่มีความเร็วความเร่งต่างๆไฟฟ้าก็จะมีตั้งแต่ทฤษฎีวงจรนะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกฎของวงจรกฎของโอห์มกฎของเคอร์ชอฟซึ่งตรงนี้มันได้บรรจุในหลักสูตรการวัดพลังงานแล้วก็การคิดค่าพลังงานเป็นหน่วยวัดค่าพลังงานเป็นค่าไฟอะไรต่างๆที่หนูเคยได้เรียนนะครับกับเรื่องของแสงและการมองเห็นสมบัติของคลื่นนะครับจบเรื่องเลนส์กฎต่างๆของแสงเช่นกฎการหักเหกฎการสะท้อนสมบัติสารเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงลอยตัวดีความดันกฎของปาสคาลความร้อนก็จะมีความร้อนในการทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะขยายตัวของโลหะอะไรต่างๆความดันความชื้นหัวข้อที่ต้องเรียนในฟิสิกส์มัธยมต้นทั้งหมดนะครับม.1หรือม.2ก็ได้นะม.3เนี่ยถ้าจะไปสอบแข่งขันเนี่ยอาจารย์ว่ามันเลทไปแล้วมันเป็น1ใน4ของหลักสูตรที่อาจารย์มีไว้คอร์สปูพื้นฐานมีฝึกฝนโจทย์ข้อสอบเก่าแล้วเก่งข้อสอบถ้าเราอยู่ม .3 เนี่ยใช้เวลาเรียน1ปีคอร์สเร่งรัดแต่ถ้าอยู่ม .2 เนี่ยหนูต้องค่อยๆเรียนความรู้พวกนี้มันเป็นความรู้สะสมมันไม่ใช่ความรู้ที่แบบท่องจำแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเอาไปสอบมันก็สุดท้ายก็ลืมไปเลยถ้าใครเรียนสายวิทย์เนี่ยมันไม่พ้นกับการเรียนวิชาฟิสิกส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราเรียนตั้งแต่ต้นๆนะว่าถ้ามีปัญหามันจะแก้ไขในเวลาที่เรามีอยู่คือผลโจทย์เนี่ยมันจะเป็นข้อต่อเนื่องกับปูพื้นฐานอีกทีหนึ่งเพราะว่าสัดส่วนของการเรียนข้อปูพื้นฐานเนี่ยกับมันจะมีเนื้อหากับโจทย์เนี่ยสัดส่วนของโจทย์เนี่ยมันจะน้อยกว่าเนื้อหาประมาณ 70%โจทย์จะ 30% เพราะฉะนั้นหนังสือมันจะมีโจทย์ไม่ได้เยอะคอร์สฝึกฝนโจทย์เนี่ยจะเป็นคอร์สที่เราเรียนโจทย์ 100% เลยจะทำให้เราได้ฝึกโจทย์คำว่าฝึกโจทย์ไม่ได้หมายว่าเราไปสอบแข่งขันนะฝึกโจทย์หมายว่าฝึกจากโจทย์ที่เรามีความเข้าใจอาจจะมีโจทย์แข่งขันบ้างปุ๊บรวมกันนะฮะเพื่อจะดูความแตกต่างขณะเรียนเลยว่าเขาสอบเก่าของเตรียมเนี่ยมันจะออกเป็นแนวไหนสอบ MWIT เนี่ยมันออกเป็นแนวไหนมันจะเห็นข้อแตกต่างเลยว่ามันไม่เหมือนกันโดยเฉพาะข้อสอบ MWIT ข้อสอบ MWIT เป็นข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์มากไม่ได้หมายว่าทำโจทย์เยอะจะทำข้อสอบ MWIT ได้แต่ต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีในการทำโจทย์ที่มันยากกว่าเพราะว่าแนวมันใช้แนวคิดในการตอบอาจารย์ก็เลยไม่ได้แบ่งคอร์สนี้ออกจากกันคนเรียนจะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งเรียนคอร์สข้อสอบกับเตรียมข้อสอบ MWIT มันเสียเวลาอาจารย์ก็จะมีข้อสอบเพียงข้อสอบอีกส่วนนึงซึ่งตรงนี้มันจะแบ่งแล้วครับมันจะแบ่งเป็นสายแล้วว่าเป็นเก่งข้อสอบเข้าอะไรล่ะบางคนนี่แหละอยากที่จะเรียน MWIT บางคนก็จะมาโรงเรียนเตรียมไม่อยากไป MWIT อาจารย์ก็จะมีแบ่งเป็นสายละคำว่าเก่งข้อสอบของอาจารย์เนี่ยเป็นแนวทางนั่นเองนะครับหนูได้ผ่านโจทย์หนูจะผ่านโจทย์อ่ะไม่ต่ำกว่า 1,000 ข้อนะครับประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าเราผ่านกระบวนการหลายๆอย่างแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าหนูจะทำข้อสอบไม่ได้คือคำว่าตรงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยากจะคอมโบตรงเป๊ะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาว่าไปลอกข้อสอบของเขามาสิ่งที่อาจารย์จะกำหนดเนี่ยมันจะเป็นแนวทางในการทำโจทย์คนที่เรียนผ่านคอร์สอาจารย์หมอต้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าทำได้เนี่ยนะต่อให้โจทย์มันออกมาแนวไหนพลิกแพงไหนก็ยังสามารถทำได้เพราะว่าแนวทางของข้อสอบเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจริงๆแล้วอาจารย์ก็เก่งตรงหลายๆปีแล้วล่ะพยายามให้เด็กๆรู้ว่านี่คือแนวทางการออกข้อสอบในระหว่างเรียนเนี่ยเราจะมีแบบทดสอบให้ด้วยนะครับจับเวลาด้วยนะฮะอาจารย์เน้นการเรียนเพื่อสอนให้คิดให้เป็นแล้วก็มากกว่าทำโจทย์ไม่ใช่ว่าหนูทำโจทย์ได้ไม่ใช่แบบหนูแข่งขันได้นะครับแต่ว่าการทำโจทย์เนี่ยทำให้เรายืนยันว่าเราคิดได้ถูกต้องมากกว่า